สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้ก็เช้าวันศุกร์ไม่เช้าแล้วนะคะใกล้เที่ยงแล้วนะคะคาบที่4นะคะในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของโครง4สุภาพซึ่งพื้นฐานนะคะก็จะมีรายละเอียดที่มันค่อนข้างซับซ้อนนะคะอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะคะดังนั้นอยากให้นักเรียนตั้งใจนะคะตั้งใจฟังเป็นพิเศษเพราะครูจะเน้นในเรื่องของการถามตอบในห้องนะคะวันนี้อาทิตย์นี้จะไม่มีการบ้านที่เป็นภาระเป็นชิ้นงานหรือว่าเป็นงานที่จะต้องทำเพราะ1เลยให้นักเรียนเคลียร์งานเก่าให้เสร็จนะคะแล้ว2ก็คือให้ในห้องดังนั้นให้ตั้งใจฟังเพราะถ้านักเรียนไม่ตั้งใจฟังนักเรียนจะตอบคำถามไม่ได้นะแต่ถ้านักเรียนตั้งใจฟังแล้วเข้าครูเข้าใจว่ามันก็จะมีอะไรที่มันครับค่ะคาบนี้ผมดึกบ่อยเนี่ยนะครับเน็ตผมมันไม่ค่อยดีครับคาบศิลปะก็เป็นเนาะโอเคถ้าหลุดก็เดี๋ยวค่อยเข้ามาเรื่อยๆก็ได้ค่ะก็เอาเท่าที่ได้นะคะโอเคถ้าเรียนเราเปิดกล้องอย่างนี้ครูก็จะเห็นว่าเราพยายามฟังอยู่แต่ว่าบางจุดที่เรายังไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรนะคะอ่ะมาดูกันนะคะวันนี้เราจะดูกันในเรื่องของการแต่งบทร้อยกรองประเภทโครง4สุภาพคือขึ้นเรื่องมาคำว่าแต่งบทร้อยกรองหรือแต่งกลอนเงี้ยนักเรียนหลายๆคนครูก็จะเข้าใจว่านักเรียนรู้สึกว่ามันยากพอมันยากแล้วเราก็ไม่อยากเรียนเราไม่อยากแต่งนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวครูจะให้หนูดูแค่โครงสร้างก่อนนะคะยังไม่ต้องพอเห็นเป็นแต่งกลอนแล้วเฮ้ยฉันเหนื่อยจังเลยฉันไม่อยากเรียนแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะคะลองไปพร้อมๆกันนะคะยังไม่ได้ให้แต่งแน่นอนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราเรียนเรื่องโครงสร้างก่อนนะคะเนื่องจากมันเป็นโครง4สุภาพนะคะจะแตกต่างจากการแต่งกลอน8ที่เราเคยแตกกันเป็นประจักษ์นะคะโครงคืออะไรนะคะโครง4สุภาพโครงคืออะไรโครงคือบทร้อยกรองนะคะโครงคือบทร้อยกรองประเภทหนึ่งของไทยนะคะที่มีการบังคับคณะสัมผัสเอกโทนะคะโดยเป็นบทร้อยกรองที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยานะคะโครงตามความหมายของพจนานุกรมนะคะฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542หมายถึงคำประพันธ์ประเภทหนึ่งที่มีจำนวนคำในวรรคสัมผัสบังคับเอกโทตามฉันทลักษณ์นะคะตามตำราฉันทลักษณ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคำว่าโครงเนี่ยมีโครงอะไรบ้างนะคะมาดูอันแรกเลยนะคะแป๊บหนึ่งโครงเนี่ยก็จะแบ่งเป็น1เลยลักษณะของโครงนะคะ2ประเภทของโครง3การแต่งโครง4สุภาพนะคะมาดูลักษณะของโครงก่อนนะคะพี่น้องประลองคำ ทางบริษัทสั่งให้อยู่บ้านที่นี่ก็ทำงานส่งได้โควิดน่าจะนานเอาเรื่องอยู่นาว่าแต่อยากจะให้พี่ช่วยอะไรสังเกตคำว่าช่วยนะช่วยปกติเนี่ยจะต้องเป็นชอช้างไม่เอกนะคะวาแหวนยอยักษ์ใช่ไหมคะแต่ทำไมถึงเป็นชอฉิ่งไม่โทนะคะเดี๋ยวมันมีคำตอบนะคะน้องก็บอกว่ามีการบ้านที่ต้องส่งครูกะว่าให้ช่วยดูเผื่อไว้เขียนโครงนี่ไม่รู้จะแต่งยังไงถ้าพี่ช่วยหนูได้แต่งให้หนูทีนะคะอันนี้แหละค่ะเป็นโครง4สุภาพนะคะมาดูลักษณะของโครงนะคะขอยกบทเมื่อกี้มาเลยนะคะมีการบ้านมาดูจุดต่างๆที่ควรสังเกตก่อนนะคะมีการบ้านที่ต้องส่งครูกะว่าให้ช่วยดูเผื่อไว้เขียนโครงนี่ไม่รู้จะแต่งยังไงถ
ถ้าพี่ช่วยหนูได้แต่งให้หนูทีนะคะอันนี้แหละค่ะเราเรียกว่าโครงสี่สุภาพทั้งหมดทั้งมวลนี่นะคะตั้งแต่บรรทัดแรกมีการบ้านที่ต้องส่งครูจนไปจบคำว่าแต่งให้หนูทีนะคะเราเรียกว่าคณะหรือจำนวนบทคณะหรือจำนวนบทนะคะบรรทัดแรกบรรทัดแรกนะคะมีการบ้านที่ต้องส่งครูเราเรียกว่าจำนวนบาทอันนี้เราเรียกว่า1บาทนะคะถ้าเป็นมีการบ้านที่ต้องวรรคเดียวเราเรียกว่า1วรรค1บทจะมีทั้งหมด4วรรคนะคะจะเรียกเป็นวรรคก็ได้เรียกเป็นบาทก็ได้2วรรคเราเรียกเป็น1บาท2วรรคเราเรียกเป็น1บาทดังนั้นบท1เนี่ยจะมีทั้งหมด2บาทนั่นเองนะคะบท1จะมีทั้งหมด2บาทนะคะอันนี้บาทที่1นะคะมีการบ้านที่ต้องส่งครูอันนี้เราเรียกบาทที่1นะคะถ้าพี่ช่วยหนูได้นี่เป็นจำนวนคำในวรรคนะคะ สัมผัสนะคะโอเคอันนี้เห็นชัดเจนนะอ่ะเรามาดูอันนี้กันก่อนนะคะ1เลยคณะอย่างที่ครูบอกตรงนี้คณะเขาเรียกว่าคณะหรือจำนวนบทนะคะคณะคืออะไรคณะคือกลุ่มคำนะคะกลุ่มคำที่จัดให้มีลักษณะตรงตามรูปแบบของฉันทลักษณ์นะคะของร้อยกรแต่ละประเภทในโครงสี่สุภาพนะคะ1บทจะมีทั้งหมด4บาท1บทจะมีทั้งหมด4บาทอันนี้คือบาทที่1มีการบ้านที่ต้องส่งครูกะว่าให้ช่วยดูเผื่อไว้บาทที่2เขียนโครงนี่ไม่รู้จะแต่งยังไงบาทที่3และถ้าพี่ช่วยหนูได้แต่งให้หนูทีอันนี้บทที่4ดังนั้น1บทมี4บาทนะคะ1บทมี4บาทนะคะบาท1จะมีทั้งหมด2วรรคคือ1และ2 1และ2นะคะวรรคหน้ามี5คำมีการบ้านที่ต้องอ่ะ5คำนะคะส่วนวรรคหลังจะมีเพียงแค่2คำวรรคหลังจะมีเพียงแค่2คำนะคะยกเว้นบาทที่4บาทที่4ก็คือบาทสุดท้ายวรรคหลังจะมี4คำวรรคหลังจะมี4คำแต่นะคะในส่วนของบาทที่2ขอโทษค่ะในส่วนของบาทที่1และบาทที่3จะเติมคำสร้อยไปก็ได้คำสร้อยคือคำที่เพิ่มเข้ามานะคะเช่นคำว่ายังไงอันนี้เป็นคำสร้อยไม่ได้เป็นฉันทลักษณ์จะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะอีกหนึ่งครั้งคณะหรือจำนวนบท1บทมีทั้งหมด4บาทนะคะ1บาทมี2วรรคนะคะวรรคแรกจะมี5คำวรรคที่2พื้นฐานสเต็ปเลยนะคะจะมี2คำยกเว้นบาทที่4จะต้องมี4คำนะคะเช่นแต่งให้หนูทีเนี่ย4คำแต่บาทที่1และบาทที่3นะคะสามารถมีคำสร้อยได้คำสร้อยคือคำที่เพิ่มมานะคะเพิ่มได้เพิ่มมานะคะเพื่อให้โครงของเราเนี่ยมันไพเราะสมบูรณ์ขึ้นแต่จะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะซึ่งไอ้คำสร้อยเนี่ยมีได้แค่2คำเท่านั้นนะคะอันนี้เราเรียกว่าคณะนะคะอันนี้ก็จะเป็นจำนวนบาทนะคะ4บาทนะคะจำนวนคำในวรรคก็จะมี5คำนะคะสัมผัสอ่ะเรามาดูสัมผัสบ้างนะคะสัมผัสก็คือสีที่แตกต่างนั่นเองสัมผัสก็คือสีที่แตกต่างนั่นเองนะคะมีการบ้านที่ต้องส่งครูกะว่าให้ช่วยดูเผื่อไว้เขียนโครงนี่ไม่รู้จะแต่งยังไงถ้าพี่ช่วยหนูได้แต่งให้หนูทีสัมผัสคืออะไรสัมผัสคือคำคล้องจองสัมผัสคือคำคล้องจองนะคะคำที่สัมผัสการจะช่วยทำให้บทร้อยกรองเนี่ยมีช่วงทำนองที่มันไพเราะมากยิ่งขึ้นนะคะเราแบ่งเป็นทั้งหมดคำเอก7คำคำโท4คำคำเอกคือคำที่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์เอกกำกับอยู่เสียงจะเป็นเสียงอะไรก็ได้นะคะแต่ต้องมีวรรณยุกต์เอกหรือมีวรรณยุกต์เอกเนี่ยกำกับอยู่คือสีชมพูนะคะคำว่าที่อ่ะเดี๋ยวครูจะให้ลองดูว่าหนูสามารถดูโครงเป็นไหม
เปรมค่ะครับมิตรคำเอกคำที่มีวรรณยุกต์เอกกำกับอยู่ในบทที่อยู่หน้าสไลด์มีคำว่าอะไรบ้างคะ7คำเปรมลองอ่านให้ฟังสิลูกอย่างเช่นคำแรกคำว่าพี่ครับคำที่2ว่า3ส่งครับส่งได้ไหมครับยังลูกอันนี้ตามฉันทละก่อนตรงที่เป็นตัวสีชมพูค่ะเผื่อคำว่าเผื่อคำที่สี่นี่ครับนี่อ่ะแล้วคำที่ห้าคำว่าแต่งคำที่หกคือคำว่าพี่และคำที่เจ็ดคือคำว่าแต่งปิดไมค์ได้เลยค่ะส่วนคำโทคือคำที่สีเขียวคือคำว่าต้องไว้นี่คะได้ให้ซึ่งเราจะจำคำว่าเอกเจ็ดโทสี่นี่คะซึ่งต้องจำให้ได้ว่าวรรณยุกต์เอกจะอยู่ตำแหน่งไหนส่งเนี่ยเป็นวรรณยุกต์เอกเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในฉันทลักษณ์ที่เขากำหนดว่าจะต้องเป็นคำไม่เอกใช้คำนี้คำว่าไม่เอกหรือคำว่าไม่โทนั่นคำที่มีไม่เอกหรือไม่โทนั่นเองนะคะแต่อันนี้ค่ะเขากำหนดไว้เลยนะคะอันนี้เป็นฉันทลักษณ์ที่ต้องมีเลยว่าคำที่4ของวรรคแรกเนี่ยต้องเป็นคำว่าที่ต้องเป็นคำที่มีวรรณยุกต์เอกคำที่5ของวรรคแรกต้องเป็นวรรณยุกต์โทคือตำแหน่งเราจะสลับไม่ได้ในตำแหน่งที่เป็นตัวสีชมพูต้องเป็นวรรณยุกต์เอกกำกับเท่านั้นต้องเป็นคำที่มีวรรณยุกต์เอกกำกับเท่านั้นส่วนในคำที่เป็นสีเขียวนะคะจะต้องเป็นคำที่มีวรรณยุกต์โทกำกับเท่านั้นแต่คำที่เป็นสีดำอันนี้จะเป็นมีหรือไม่มีก็ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับนะคะอันนี้คือฉันทลักษณ์ของโครง4สุภาพดังนั้นการแต่งโครง4สุภาพเนี่ยจะค่อนข้างยากกว่ากลอน8คือกลอน8เขาก็จะบังคับแค่ว่าคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2คือมันจะเป็นสเต็ปแต่โครง4สุภาพเขามีการบล็อกที่ไว้เลยว่าคำที่เท่านี้จะต้องเป็นคำที่มีวรรณยุกต์เอกคำที่เท่านี้จะต้องเป็นคำที่มีวรรณยุกต์โทเนี่ยค่ะดังนั้นเราต้องจับเนี่ยค่ะเราต้องจับแต่ยังไม่เป็นไรยังไม่ต้องเครียดนะคะอันนี้ให้ดูเป็นพื้นฐานเป็นความรู้ก่อนนะคะคำเอกคือคำที่มีวรรณยุกต์เอกกำกับอยู่นะคะส่วนคำโทก็คือคำที่มีวรรณยุกต์โทกำกับอยู่นั่นเองนะคะก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเดี๋ยวเราลองมายกตัวอย่างคำนะคะครูจะให้นักเรียนหาคำที่มีวรรณยุกต์เอกสลับกับคำที่มีวรรณยุกต์โทเช่นครูบอกเปรมครูเรียกชื่อเปรมเป็นวรรณยุกต์โทขึ้นก่อนเปรมอาจจะบอกว่าข้าวผัดแต่พอครูเรียกข้าวกล้องจากเปรมยกตัวอย่างวรรณยุกต์โทแล้วข้าวกล้องจะต้องยกตัวอย่างวรรณยุกต์เอกคำที่มีวรรณยุกต์เอกเช่นท่องเที่ยวงงไหมต้องสลับกันนะดังนั้นต้องมีสตินะคะตอนนี้ดังนั้นทุกคนต้องคิดคำนะคะตอนนี้ทุกคนต้องคิดคำสองพยางค์ขึ้นไปที่มีคำวรรณยุกต์เอก1และวรรณยุกต์โท1นะคะเพราะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนบอกคำอันนี้คือเราให้คะแนนกันตรงนี้ไปเลยนะคะก็คือไม่ต้องไปวุ่นวายกับการเขียนหรือการอะไรเพราะว่าถ้าให้แต่งโครงจริงๆครูก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะยากเกินไปในพาร์ทนี้นะที่เวลาเรามีค่อนข้างจำกัดนะคะแต่เราก็จะมีโอกาสได้แต่งแน่ๆนะคะอาจจะเป็นเปิดเทอมหรืออะไรก็ตามนะคะคิดชื่อคำนะคะคิดคำนะคะที่มีรูปวรรณยุกต์เอกกำกับหรือวรรณยุกต์โทกำกับแล้วแต่ว่าดวงเราจะได้อะไรแต่ครูจะให้ตอบสลับกันคนแรกตอบเอกไปแล้วคนที่สองต้องตอบโทคนที่สามต้องตอบเอกคนที่สี่ต้องตอบโทนะคะสองพยางค์ขึ้นไปให้เวลาคิดเดี๋ยวจะให้เวลาค่อนข้างเยอะ10วิเยอะไหม
พร้อมนะคิดว่าพร้อมเริ่มจากเข้ากล้องค่ะเข้ากล้องจะเลือกเอกหรือโทก็ได้อยู่ที่เข้ากล้องเลือกค่ะหนูเป็นผู้กำหนดทิศทางค่ะวันนี้ไม่โทรจะไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ใช่ไหมครับค่ะสอดคล้องครับสอดคล้องไม่โทรนะแต่ถ้าเราแต่งกลอนมันจะต้องเป็นพยางค์เดียบเนี่ยค่ะคนที่สองคือพงค่ะพงก็จะต้องเป็นวรรณยุกต์เอกนะคะกำกับพงคือคำว่าไม่ไปอะไรนะคะพงคือคำว่าอะไรลูกไม่ไปครับไม่ไปโอเคค่ะเปรมค่ะท้องฟ้านั่นครับท้องฟ้าได้ค่ะโอปอได้ไหมคะโอปอเป็นวรรณยุกต์เอกลูกมีคำไหนที่เป็นวรรณยุกต์เอกบ้างไม่เป็นไรทองไม่อีกใช่ไหมครับกิ้งก่าครับกิ้งก่าโอเคว่าก่าเก้งค่ะนกแก้วนกแก้วภูค่ะไม่ต้องเกาหัวเขานกแก้วแล้วเราก็ต้องมาเอกไงป่าไผ่ป่าไผ่โชกุนค่ะไม่โทรใช่ไหมครับซับซ้อนครับซับซ้อนบอมเบ้ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องอาจจะเอาเอกหรือโทรลูกพี่สาวค่ะพี่สาวทาโร่ค่ะแซ่สองครับแซ่สองจะเอาเองหรือเอาโทรเอาคำที่มันมีคำเดียวที่มันมีวรรณยุกต์เดียวมันจะได้ไม่งงหนูจะได้รู้ไงเอาเอกครับแซ่ครับแซ่ครับเอาเอกไม่ได้เพราะว่าเพราะบอมเบย์เขาเป็นพี่สาวบอมเบย์เป็นไม่เอกเราต้องเป็นไม่โทรงั้นน้องสาวครับน้องสาวน้องสาวโอเคมิยูค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่โอเคเก็ตค่ะเก็ตเก็ตอยู่ไหมคะฮัลโหลครับได้ยินไหมครับมิยูเอาคุณแม่ละคุณแม่เป็นไม่เอกดังนั้นเก็ตต้องหาคำที่เป็นวรรณยุกต์โทกำกับคำไหนที่มันมีวรรณยุกต์โทไม่โทที่หนูเข้าใจง่ายๆก็ไม่โทต้นไม้ได้ไหมครับต้นไม้โอเคได้ค่ะถือว่าเราเนี่ยรู้แล้วว่าคำไหนที่มันเป็นวรรณยุกต์เอกคำไหนที่มันเป็นวรรณยุกต์โทนะคะเราเรียกว่าคำเอกหรือคำโทนั่นเองนะคะซึ่งจะอยู่ตามตำแหน่งตรงนี้เลยนะคะก็บาทแรกนะคะจะอยู่ที่คำที่4นะอันนี้เป็นคำเอกก่อนนะคะบาทที่2จะอยู่ที่คำที่2นะคะแล้วก็พยางค์หลังนะคะบาทที่3จะคำที่3นะคะคือว่านี่แล้วก็คำที่2นะคะและบัตรที่4คือคำว่าพี่และคำว่าแตะนั่นเองนะคะอยู่ตำแหน่งนี้เลยส่วนคำโทเนี่ยจะมี4นะคะคือคำว่าต้องนะคะก็คือคำที่5นะคะของบัตรที่1บัตรที่2จะเป็นคำสุดท้ายนะคะ
บัตรที่3ไม่มีนะคะและบัตรที่4ก็จะเป็นคำที่5แล้วก็คำที่7นั่นเองนะคะคือคำว่าได้กับคำว่าให้เราจะจำง่ายๆคือเอก7โทร4ถ้าสมัยก่อนนะคะถ้าเราเปิดเทอมเนี่ยเราก็จะมีบทให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกท่องคือจะต้องท่องให้ได้เราเรียกว่าโครงแม่บทนะคะจากเรื่องลิลิตพะหลอเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผือซึ่งคำว่าโครงแม่บทหรือโครงที่ครูเพิ่งท่องให้นักเรียนฟังเนี่ยจะเป็นโครงที่หนูไม่ต้องมาจำว่าอยู่คำที่ห้าคำที่เจ็ดแต่เวลาเราเขียนนะคะเสียงลือเสียงเล่าอ้างเรารู้เลยว่าคำที่4คือไม่เอกคำที่5คือไม่โทอันใดพี่เอ่ยอันนี้เขาก็จะไม่มีไม่เอกไม่โทให้เราสับสนเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าเสียงย่อมอ่ะย่อมเรารู้เลยอ่ะคำที่2เนี่ยเป็นไม่เอกยอยศใครเป็นคำปกติทั่วล่าอ่ะ2คำสุดท้ายของบัตรที่2ต้องเป็นไม่เอกและไม่โทคือทั่วกับล่าเราสามารถเทียบได้เลยนะคะดังนั้นกลอนบทนี้อยากให้นักเรียนไปจำให้ได้ถ้านักเรียนจำได้นักเรียนจะสามารถเรียงโครงสี่สุภาพบนโลกใบนี้ได้หมดเลยเนี่ยค่ะสองเขือพี่หลับไหลอ่ะสองเขือพี่ดังนั้นคำที่3ของบัตรที่3เนี่ยต้องเป็นไม่เอกหลับไหลก็คือคำไม่มีรูปมันเป็นสามัญนะคะสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่อ่ะลืมตื่นดังนั้นรู้เลยว่าบัตรที่3เนี่ยตรงคำที่7นะคะจะต้องเป็นไม่เอกสองพี่คิดเองอาจะรู้เลยว่าคำที่สองเนี่ยเป็นไม่เอกสองพี่คิดเองอาคือคำที่ห้าก็เป็นไม่โทอย่าได้ถามเผื่อก็เป็นไม่เอกไม่โทแล้วก็จบนะคะดังนั้นโครงแม่บทเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมเราจะเจอกันนะคะซ้อมท่องไว้ได้เลยนะคะมาดูประเภทของโครงกันบ้างนะคะอันนี้เป็นความรู้นะคะโครงนะคะโครงเป็นโครงสุภาพเนี่ยเป็นโครงที่แต่งมาตั้งแต่เดิมนะคะมีหลายแบบตามฉันทลักษณ์นะคะเราเช่นโครง2สุภาพโครง3สุภาพโครง4สุภาพอย่างที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้คือโครง4สุภาพนะคะ2คือโครงด้านโครงด้านเนี่ยเป็นโครงที่แต่งกันมาแต่เดิมนะคะมีหลายแบบตามฉันทลักษณ์เลยเช่นโครง2ด้านโครง3ด้านโครง4ด้านนะคะ3โครงกระทู้เป็นโครงที่แต่งเพิ่มนะคะกระทู้นั้นเป็นส่วนที่นำเนื้อความของแต่ละบทมี2ชนิดคือโครงกระทู้ความและโครงกระทู้แผลงอันนี้บอกให้รู้ว่ามันมีโครงอะไรบ้างแต่ยังไม่ได้เจาะเท่ากับโครง4สุภาพนะคะและ4เลยนะคะเราเรียกว่าโครงกลนะคะหรือโครงกลบทอันนี้เป็นโครงที่แต่งเพิ่มนะคะโดยบังคับคำพิเศษต่างๆลงในรูปแบบนะคะมี2ชนิดคือโครงกลบทและโครงกลอักษรนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะโครงนะคะจะมีทั้งหมดที่เราเรียนกันวันนี้นะคะคือโครงสุภาพโครงด้านโครงกระทู้และโครงกลบทนะคะวันนี้เราจะเจาะไปในเนื้อหาของโครง4สุภาพซึ่งอยู่ในหัวข้อแรกนะคะมาดูการแตกโครง4สุภาพนี่คือฉันทลักษณ์นะคะอันแรกอย่างที่บอกเลยขณะนะคะคณะคืออะไรคณะคือกรอบทั้งหมดนะคะ1บท1บทคือ1 2 3 4 4บรรทัดนี้นะคะ1บทเขาเรียกว่า4บาท1บาทมี2วรรคตัวเขียวๆที่นักเรียนเห็นเนี่ยค่ะเนี่ย1วรรค1วรรครวมกันเป็น2วรรค2วรรคปุ๊บเราเรียก2เราเรียก1บาททันทีนะคะวรรคหน้ามี5คำวรรคหลังมี2คำนะคะยกเว้นบาทที่4บาทที่4คือคำสุดบาทสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายเลยบาทที่4จะมี4คำบาทที่4จะมี4คำนะคะและบาทที่1กับบาทที่3จะเพิ่มได้2คำเราเรียกว่าคำสร้อยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะในส่วนของ3 4 3 4ตรงนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างต้องจดจำนิดหนึ่งนะคะอีก1ครั้งอีก1ครั้งโครง4สุภาพ1บทจะมีทั้งหมด4บาทอย่างที่นักเรียนเห็นเลยนะคะ1บาทจะมีทั้งหมด2วรรคคือสีเขียวๆนะคะเนี่ยที่ล้อมรอบอยู่นะคะวรรคหน้าจะมี5คำวรรคหลังจะมี2คำนะคะยกเว้นนะคะยกเว้น
บาทสุดท้ายคือบาทที่4จะไม่ได้เป็น2คำเหมือนทุกบาทแต่จะเป็น4คำนะคะและนะคะอันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้บาทที่1และบาทที่3สามารถเพิ่มคำไปได้อีก2คำนะคะเพื่อให้กลอนมันไพเราะขึ้นนะคะคือคำสร้อยแต่บาทที่2ห้ามนะคะห้ามจะผิดฉันทลักษณ์นะคะสัมผัสนี่แหละค่ะที่ครูบอกนะคะสัมผัสเราแบ่งเป็น2แบบนะคะคือ1สัมผัสในสัมผัสในเนี่ยจะไม่มีการบังคับนะคะไม่มีการบังคับสระหรืออักษรแต่สัมผัสนอกเนี่ยจะมีการบังคับระหว่างวรรคและระหว่างบทนะคะคำเอกสัมผัสก็คือคำที่เนี่ยตามเส้นเลยค่ะคำที่2ของวรรคที่2ของบทที่1ก็จะโยงมาสัมผัสกับคำที่5ของบทที่2และคำที่5ของบทที่3คำที่2ของบทที่2เนี่ยค่ะวรรคเขาเรียกว่าวรรคที่2อ่ะค่ะวรรค1วรรค2จะต้องสัมผัสกับคำที่5นะคะของบทที่4นะคะซึ่งอันนี้ก็จะต้องจำค่อนข้างเยอะนะคะนอกจากจะเป็นการสัมผัสปกติแล้วถ้าเป็นกลอน8หนูจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่มีการสัมผัสที่มันเป็นบังคับเอกบังคับโทอะไรก็ตามแต่มันจะมีแค่สัมผัสอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นโครงสี่สุภาพเนี่ยนอกจากสัมผัสแล้วเนี่ยจะมีการบังคับตำแหน่งของคำเอกนะคะซึ่งคำเอกจะมีทั้งหมด4ตำแหน่งเนี่ยมีทั้งหมด7ตำแหน่งนะคะก็จะคำที่4คำที่2คำที่1คำที่3คำที่2คำที่2และคำที่1นะคะของแต่ละบทนะคะซึ่งอันนี้นักเรียนจะต้องจำแต่ถ้านักเรียนจำโครงแม่บทได้เสียงลือเสียงเล่าอ้างได้ทุกอย่างจะง่ายมากๆเลยนะคะและอันนี้เป็นคำเอกนะบังคับ7ตำแหน่งและคำโทคำโทคือสีม่วงนะคะคำโทเนี่ยจะบังคับ4ตำแหน่งนะคะตามนี้เลยคำที่5คำที่2นะคะคำที่5คำที่2ก็คือบาทที่1คำโทจะอยู่แค่บาทที่1และบาทที่4เท่านั้นนะคะถ้าให้แต่งนักเรียนจะไหวไหมคะไม่ตอบถือว่าไหวนะคะแต่ถ้าตอบเนี่ยก็จะถือว่ารับฟังทุกข้อมูลถ้าให้แต่งไหวไหมคะทุกคนไม่ไหวครับไหวโอเคแค่ฟังก็จะรู้สึกยากถ้าเออมันเป็นครั้งแรกๆไงที่หนูเจอแล้วมันจะค่อนข้างรู้สึกว่ามันซับซ้อนแต่ถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆเราคุ้นชินนะคะการแต่งก็จะไม่ใช่เรื่องยากต่อไปแต่ตอนนี้ก็คือเข้าใจทุกคนก็ยังไม่ให้แต่งนะคะให้ดูสัญลักษณ์ก่อนอ่ะมาดูตัวอย่างโครงสี่สุภาพนะคะน้ำใช้ใส่ตุ่มตั้งเต็มดีน้ำอบอินทรีย์อยากคล่องนะคะน้ำปูนใส่เต้ามีอยากขาดน้ำจิตอยากให้คล่องขัดน้ำใจใครนะคะอันนี้ไม่มีคำสร้อยนะไม่มีคำสร้อยที่มาคือมาจากโครงโลกคณิตนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าความพิเศษของโครงบทนี้ก็คือวรรคหน้าทุกคำจะเป็นคำว่าน้ำหมดนะคะในลักษณะนี้คล้ายกับโครงกระทู้ด้วยนะคะพร่องนะคะอันนี้เป็นคำแผลงนะคะแปลงมาจากคำว่าพร่องเนื่องจากตามฉันทลักษณ์ตรงเนี้ยตำแหน่งตรงเนี้ยค่ะต้องเป็นคำโทแต่เขาจะใช้คำว่าพร่องที่มันเป็นไม่เอกมันไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนเสียงนะคะเปลี่ยนจากพพานเนี่ยเป็นผอพึ่งก็จะได้เป็นพร่องเหมือนเดิมนะคะคือเสียงเป็นพร่องแต่ว่ารูปวรรณยุกต์เป็นโทตรงตามฉันทลักษณ์ซึ่งการเปลี่ยนเสียงหรือเปลี่ยนอะไรแบบนี้เราเรียกว่าโทโทษนั่นเองนะคะคำโทโทษนะคะแล้วก็คำว่าอบกับขับขัดนะคะมันเป็นตำแหน่งของคำเอกคำที่มีวรรณยุกต์เอกกำกับแต่มันไม่ได้จริงๆเพราะเราต้องใช้คำนี้แต่คำนี้มันดันบังเอิญไม่มีวรรณยุกต์เอกเราสามารถใช้คำตายนะคะคำตายมาแทนได้คำตายคืออะไรอีกนะคะคำตายก็คือคำที่สะกดด้วยกอไก่บอใบไม้เราเด็กนะคะเดี๋ยวเราจะอันนี้เดี๋ยวเราจะไม่จบกันดังนั้นคิดว่าอย่างที่เราจำว่าคำว่ากบฏนั่นแหละค่ะคำที่สะกดด้วยคำว่ากบฏนะคะอันนี้นะคะจะเป็นการเติมคำโยงคำนะคะซึ่งเรายังพอมีเวลาอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนช่วยกันตอบนะถ้าเราผ่านโครงนี้ไปได้นะคะรับประกัน 100% เลยว่าไม่มีการบ้านนะคะเอกเจ็ดโทจุดๆๆขึ้นคำที่1
ต้องเป็นไม้โทอ่ะกูบอกก่อนไม้เอกอ่ะไม้เอกต้องเป็นวรรณยุกต์เอกขอถามโชกุนโชกุนคิดว่าตรงเนี้ยเป็นคำว่าอะไรคะเนี่ยข้อ1โยงโครง4พี่ส่งให้ด้วยที่เราต้องเอาคำไหนไปเติมลูกที่เหรอครับพี่อ่ะไปดูกันนะคะพี่ไม่ใช่ค่ะต้องเป็นคำว่าสี่ที่ที่ที่ใช่ไหมที่ก็ยังไม่ใช่ลูกเอกเจ็ดโทสี่ขึ้นเป็นคำที่สองจะเป็นคำว่าอะไรคะโยงโครงสี่พี่ส่งให้ด้วยที่ขอเป็นบอมเบย์โครงหรือเปล่าคะโครงอ่ะเราไปดูคำว่าโครงถูกต้องนะคะเอกเจ็ดโทสี่ขึ้นเป็นโครงคำที่สามข้อที่สามมิยูค่ะค่ะต้องเป็นเอกนะแต่อาจจะเป็นคำโทโทษเอกโทษก็ได้อ่ะลองดูหนูคิดว่าเป็นคำไหนลูกจากคำข้างล่างนี้โยงหรือเปล่าคะโยงยังไม่ใช่นะคะเป็นคำว่าที่นะคะคำที่สัมผัสคำที่สี่ขอเป็นทาโร่แล้วกันค่ะทาโร่อยู่ไหมคะทาโร่น่าจะหลุดไปแล้วนะคะอยู่ทาโร่อยู่นี่สัมผัสคำที่สี่ข้อที่สี่อะค่ะจะต้องใช้คำไหนขึ้นมาแทนคะเมื่อกี้ผมตอบไปแล้วครับมันค้างครับไม่ทราบว่ามิดไม่ได้ยินหรือเปล่าครับเมื่อกี้มันค้างครับไม่ได้ยินค่ะตอบใหม่ลูกตอบใหม่อ๋อครับสัมผัสคำที่สี่ใช่ไหมครับหนูเลือกคำไหนขึ้นมาเนี่ยโยงครับโยงครับต้องค่ะต่อไปเปรมค่ะเปรมการบ้านข้อ5กี่โมงถามหน่อยต้องเป็นเอกไหมใช่ครับคำไหนคะหนูเลือกคำไหนคะส่งครับส่งถูกต้องค่ะส่วนข้อ6นะคะข้อ6ขอเป็นผู้ค่ะไม่ต้องกังวลว่าตอบแล้วจะตอบผิดหรืออะไรผิดถูกก็ไม่เป็นไรลูกอ่ะเราลองพยายามดูครับลูกครูเลือกคำไหนคะข้อ6เดี๋ยวจุดๆจัดไปไม่เอกไม่เอกครูบอกเลยวรรณยุกต์เอกแต่ถ้าไม่มีใช้คำตายได้จะเลือกคำว่าครูคะเวลาเราใกล้จะหมดที่นะคะที่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวพี่จัดไป7ต้องเป็นไม้โทนะคะต้องเป็นรูปวรรณยุกต์โทขอเป็นพงค่ะพงครับพงค่ะเดี๋ยวพี่จัดไปเลข7คือข้อ7พงจะเลือกคำไหนลูกใช่ครับให้ถูกต้องค่ะและข้อ8นะคะก็คือคำว่าด้วยนั่นเองนะคะก็จะเป็นเอก7โท4ขึ้นเป็นโครงคำที่สัมผัสโยงแต่งได้การบ้านส่งกี่โมงถามหน่อยเดี๋ยวพี่จัดไปให้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะของโครง4สุภาพอันนี้ถือว่าช่วยกันตอบทั้งห้องเลยนะคะถือว่าโอเคมากนะคะมาสรุปบทเรียนกันเลยนะคะลักษณะของโครงนะคะก็จะเป็น1บทนะคะมี4บาทนะคะ1บาทมี2วรรคนะคะวรรคหน้าจะมีทั้งหมด5คำนะคะวรรคหลังจะมีทั้งหมด2คำนะคะยกเว้นนะคะยกเว้นวรรคที่4นะคะที่มี4คำนะคะแล้วก็วรรคที่1และวรรคที่3เนี่ยสามารถเพิ่มคำสร้อยมาได้อีกนะคะในเรื่องของการบังคับคำเอกคำโทนะคะเอกจะมี7คำคือตรงที่สีเขียวๆนะคะส่วนโทเนี่ยจะมีทั้งหมด4คำคือตำแหน่งที่เป็นคำสีเหลืองๆนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องจดจำนะคะประเภทของโครงนะคะอย่างที่บอกโครงสุภาพโครงด้านนะคะโครงกระทู้นั่นเองนะคะและโครงกลบทนะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้นะคะวันนี้ในเรื่องของการแต่งบทระกองเรื่องโครง4สุภาพนะคะโอเคมีใครที่ครูยังไม่ได้เช็คชื่อให้บ้างครูขออนุญาตเช็คชื่อแป๊บนึงนะลูกเซนแพรวาภูมานะคะเก้งมานะคะฮาโร่มาสปายไม่ได้มาโชกุนมานะคะโอปอมานะคะมาโอเคค่ะไม่ได้มาโอเคครบหมดทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็จบในเรื่องของโครง4สุภาพนะคะเป็นความรู้ให้นักเรียนนะก็ขอบใจทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามนะคะเดี๋ยวหนูก็ไปเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอบใจทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ